สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กู้สตอรี่รายการที่จะทำให้เรื่องกู้กลายเป็นเรื่องกู้โดยผมโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพี่สุรพลโอภาสเถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่บาปการเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดการแล้วการจัดการจะสำเร็จก็คุณต้องมีวินัยเพราะคุณไปสัญญากับคนอื่นเขาวันนี้ผมอยากให้พี่สุวรรณเคลียร์เลยฮะแบ็คลิสต์เนี่ยมีจริงไหมและคำว่าติดเครดิตบูโรเนี่ยเขาเข้าใจผิดมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะทำให้การกู้เป็นเรื่องกู้เนี่ยควรจะทำยังไงแล้วก็น่าจะเคลียร์ที่สุดกับคำว่าแบ็คลิสต์นะครับว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ